ตอนนี้4คนจาก138คนที่พบว่ามีความผิดปกติที่ปอดตอนนี้อยู่การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะส่วนอีก134คนที่เหลือตอนนี้เบื้องต้นนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่า134คนนั้นตอนนี้สุขภาพร่างกายเรียกว่าค่อนข้างที่จะแข็งแรงดีค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะทางนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยพลเรือโทประชาชาติสิริสวัสดิ์รองเสนาธิการทหารเรือและโฆษกกองทัพเรือแล้วก็มีเจ้ากรมการแพทย์ทหารเรือนะคะแล้วก็ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่6ก็ได้แถลงความคืบหน้าหลังจากที่คนไทยจากเมืองอู่ฮั่นนะคะ138คนเดินทางมาถึงไทยเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้เข้าพักที่ห้องอาคารรับรองกองบัญชาการกองเรือยุทธการกองทัพเรือที่บริเวณอ่าวดงตาลค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเบื้องต้นพบคนไทย4คนจาก138คนที่ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โดย3คนนั้นพบว่ามีความผิดปกติที่ปอดค่ะซึ่งก็ต้องส่งผลตรวจผลเอ็กซเรย์ปอดไปตรวจอย่างละเอียดนะคะส่วนอีก1คนนั้นพบว่ามีอาการท้องเสียซึ่งทั้งหมดนะคะ4คนก็อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเดี๋ยวเราไปฟังคำแถลงถึงประเด็นดังกล่าวกันค่ะเบื้องต้นเบื้องต้นเป็นเนกาทีฟอยู่เพราะต้องคือการยืนยันจะต้องส่งให้แลบยืนยัน2แลบตรงกันนะครับเพราะนั้นต้องใช้เวลาซึ่งอาจจะยังไม่ได้วันนี้แต่เบื้องต้นเนี่ยเป็นเนกาทีฟครับในความหมายของการเป็นเนกาทีฟนี้มันสื่อถึงอะไรอะครับยังไม่ติดเชื้อครับคำว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องชัดเจนต้องสื่อสารให้ชัดนะครับว่ามันยังไม่ได้มีการยืนยันประกาศเป็นทางการนะครับการประกาศเป็นทางการต้องรอที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศโดยคณะทำงานที่ข้างบนนู้นนะครับที่ส่วนกลางนู้นนะถึงจะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันอันนี้สำคัญนะครับเพื่อความน่าเชื่อถือของทางการนะครับส่วนคนไทยอีก134คนที่เข้าพักภายในอาคารรับรองสัตหีบนั้นนะคะก็จะมีการปฐมนิเทศถึงแนวทางการปฏิบัติในการอาศัยอยู่ในพื้นที่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยค่ะแล้วก็จะมีการทำความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันด้วยค่ะซึ่งก็จะมีทีมจิตแพทย์เข้าไปประเมินอาการดูในเรื่องของสภาพจิตใจเพราะว่าที่เมืองอู่ฮั่นหลายคนนั้นต้องอาศัยอยู่ภายในอาคารเป็นเวลานานก็อาจจะมีความเครียดสะสมทั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเครียดได้ค่ะแต่ด้วยสถานที่อาคารรับรองสัตหีบนั้นเป็นพื้นที่โปร่งนะคะแล้วก็มีอากาศถ่ายเทก็อาจจะสามารถช่วยลดความเครียดให้กับคนไทยทั้ง134คนได้ในระดับนึงค่ะแล้วในอาคารนะคะก็จะมีการหมุนเวียนของทีมแพทย์ไปดูแลตลอด14วันซึ่งต้องบอกว่าอาการทั่วไปของคนไทยทั้ง134คนนั้นตอนนี้ปกติแข็งแรงดีค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกนะคะว่าจะเริ่มนับการเฝ้าระวังอาการวันนี้เป็นวันแรกไปจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังประเด็นนี้กับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันค่ะเรานับวันคือมันยากในการที่จะไปสอบสวนย้อนหลังว่าเขาไปสัมผัสหรืออะไรเมื่อไหร่เราก็เลยเต็มฟูในการเก็บ14วันจากระยะฟักตัวนะครับนับ1วันนี้เช้านะครับเช้าไปสิ้นสุดวันที่18เที่ยงคืนนะครับ19เช้า9โมงก็ปล่อยตัวกลับบ้านได้อันนี้คือครบ14วันทุกคนนะครับทุกกรณีขออนุญาตถามเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแล้วก็อันนี้ก็หมายความว่าพอ19ในญาติก็จะมารับกลับแล้วเราอาจจะต้องลงลึกไปถึงว่าจะคัดแยกว่าจะกลับยังไงนะครับกลับเองมีญาติมารับอยู่ที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวจะคณะทำงานจะศึกษาแล้วก็จะดำเนินการดูแลคนไทยกลับบ้านทั้งหมดด้วยความพร้อมแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดส่วนการเยี่ยมญาตินะคะทางทีมแพทย์จะมีการประเมินสุขภาพทางจิตด้วยค่ะหากไม่มีความเครียดก็จะสามารถวิดีโอคอลคุยกับทางญาติได้หรือว่าการใช้โทรศัพท์พูดคุยได้นะคะขณะที่ในช่วงบ่ายวันนี้เองทางนายกรัฐมนตรีก็จะมีการวิดีโอคอลมาพูดคุยให้กำลังใจกับคนไทยทั้ง134คนที่บ้านพักนะคะซึ่งจะมีการสอบถามอาการรวมถึงเป็นการให้กำลังใจด้วยค่ะคุณปวีณาคุณสุพนันท์คะ